มาที่คู่นี้กันบ้างดีกว่านะคะกรณ์ณรงค์เดชแล้วก็ริต้านั่นเองนะคะคู่นี้เขาก็แบบเปิดตัวไม่ค่อยแรงสักเท่าไหร่ไปแบบเนิบๆนะคะวันก่อนเราก็ถามคุณกรณ์ว่าเอ๊ยยังไงความรักครั้งนี้เขาก็ยอมรับนะคะว่าคบกับริต้าจริงวันนี้เราไปเจอริต้ามาด้วยนะคะก็ถามค่ะว่าข่าวนี้ยังไงคะก็ดีครับก็ศึกษากันอยู่ครับแม้พ่อม่ายไฮโซกรณ์ณรงค์เดชจะเปิดปากชัดยอมรับว่ากำลังศึกษาดูใจกับนางเอกคนสวยศิริต้าเจนเซนแต่งานนี้ดูเหมือนฝ่ายหญิงก็ยังคงตอบคำถามเรื่องรักแบบสั้นๆเหมือนเดิมว่าอยากให้เป็นเรื่องส่วนตัวเพราะเกรงใจฝ่ายชายถึงนั้นก็ยกให้อีกฝ่ายเป็นคนพิเศษและอยากขอเวลาในการศึกษาพูดคุยหากความสัมพันธ์ชัดเจนมากกว่านี้ก็พร้อมจะเปิดใจอีกครั้งค่ะริต้าก็เพิ่งจะเริ่มศึกษาดูใจนะคะแล้วก็เป็นคนพิเศษค่ะแล้วก็อยากจะใช้เวลานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะลิต้าก็ไม่กล้าตอบอะไรมันยังไม่ชัดเจนยังไม่มั่นใจก็เดี๋ยวใช่ค่ะก็ลิต้าว่าเป็นช่วงแบบคุยกันพูดคุยก็ขอมันก็ต้องเป็นเรื่องอะไรที่แบบต้องใช้เวลาแล้วอย่างบางเรื่องก็เป็นเรื่องส่วนตัวแล้วเกี่ยวกับเขาลิต้าขอไม่พูดถึงดีกว่าค่ะส่วนวันคล้ายวันเกิดไฮโซคนดังเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานางเอกคนสวยรู้ซิปปากเงียบไม่ฝันทงว่าเซอร์ไพรส์หรือว่ามอบของขวัญอะไรให้แต่ยอมรับว่าควงกันไปสวีทไกลถึงริมทะเลเกาะสมุยเลยแหละค่ะ